โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาเตรียมร่างกายให้เติบโตแข็งแรงสมวัยแล้วออกไปเรียนรู้โลกด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเปิดโลกการเรียนวิชาสังคมศึกษาฉบับ Active Classroom จะสนุกขนาดไหนตามครูต้นคุณมาเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูมาเรียนรู้กันนอกสถานที่รับประสบการณ์และเก็บความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูในรูปแบบ Active Classroom วันนี้มาเรียนรู้นอกสถานที่อย่าลืมเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยใส่เฟสชิลล้างมือบ่อยๆเพิ่มวินัยให้ตนเองแต่ความสนุกยังเหมือนเดิมมาเรียนรู้วิชาสังคมไปพร้อมๆกันนะคะใช่แล้วล่ะครับเรายังมาเรียนรู้กันนอกสถานที่ได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าต้องไม่ประมาทและกาดไม่ตกนะครับและในวันนี้ครูต้นคูณกับน้องเฟย์เราทั้งสองคนอยู่ที่วัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวัดที่นี่มีความสำคัญกว่าวัดอื่นยังไงหรอคะวัดนี้มีความสำคัญมากเลยนะครับน้องเฟเพราะว่าวัดมหาธาตุชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามหาธาตุดังนั้นจึงเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าสิ่งที่เราเชื่อกันว่าเป็นกระดูกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ที่วัดแห่งนี้ครับการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีความสำคัญสำหรับเมืองในสมัยโบราณมากเลยนะครับเพราะเปรียบเสมือนการเป็นหลักหรือการเป็นศูนย์กลางของพระนครครับดังนั้นวัดมหาธาตุจึงถือได้ว่าเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของเมืองและมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและอยู่คู่กับประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยามาอย่างยาวนานครับจนถึงวันนี้วัดมหาธาตุมีอายุมากกว่า600ปีแล้วนะครับน้องเฟย์แสดงว่าวัดนี้ในสมัยก่อนต้องมีความสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับและเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเลยนะครับแต่ว่าหลังสงครามเสียกรุงครั้งที่2คือในปีพุทธศักราช2310ผลของสงครามทำให้วัดวาอารามหลายแห่งในกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายไปรวมถึงวัดมหาธาตุแห่งนี้ด้วยครับและนอกจากนี้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงรัชกาลที่6พระปรางหรือว่าเจดีย์ประธานของวัดมหาธาตุได้พังทลายลงเนื่องจากสึกกร่อนไปตามกาลเวลาครับจึงทำให้ในปัจจุบันเราสามารถมาชมพระปรางของวัดมหาธาตุได้เพียงแค่ฐานแต่แม้ว่าจะเหลือเพียงแค่ฐานเราก็ยังสามารถจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของวัดแห่งนี้ในอดีตได้นะครับน้องเฟย์ค่ะน้องเฟย์พร้อมจะเข้าไปชมวัดมหาธาตุหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วตามครูต้นคุณมาเลยครับไปชมกันเลยค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับวัดมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ใกล้วัดราชบูรณะในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ขุนหลวงพะงั่วกษัตริย์องค์ที่3เมื่อปีพุทธศักราช1917แต่แล้วไม่เสร็จทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อนและได้สร้างเพิ่มเติมจนเสร็จในสมัยสมเด็จพระราเมศวรกษัตริย์องค์ที่2เมื่อครั้งพระองค์ได้กลับมาครองราชสมบัติอีกครั้งโดยได้โปรดเกล้าให้สร้างพระปรางประธานและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางประธานของวัดมหาธาตุเมื่อปีพุทธศักราช1927ความสำคัญของวัดมหาธาตุนั้นนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุแล้วยังถือเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางเมืองและเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่างๆของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจในวัดมหาธาตุคือพระปรางขนาดใหญ่ซึ่งในปัจจุบันพังทลายลงมาหมดแล้ว 2. เจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นเจดีย์ลดหลั่นกัน4ชั้น8เหลี่ยมชั้นบนสุดประดิษฐานปรางขนาดเล็กซึ่งเจดีย์องค์นี้จัดว่าเป็นเจดีย์ที่แปลกตาพบเพียงองค์เดียวในอยุธยา 3. วิหารที่ฐานชุกชีของพระประธานในวิหารกรมศิลปากรพบว่ามีผู้ลักลอบขุดลงไปลึกถึง2เมตรจึงดำเนินการขุดต่อไปอีก2เมตรพบภาชนะดินเผาขนาดเล็ก5ใบบรรจุแผ่นทองเบาๆรูปต่างๆ 4. วิหารเล็กวิหารเล็กแห่งนี้มีรากไม้แผ่รากขึ้นก่อเต็มผนังรากไม้ส่วนหนึ่งได้ล้อมเศียรพระพุทธรูปไว้ธรรมดากรมศิลปากรจะต้องตัดต้นไม้ออกแต่ที่นี่ดูว่าจะเป็นที่ยกเว้น5. พระปรางขนาดกลาง
ภายในพระปรางมีภาพจิตรกรรมเรือนแก้วซึ่งเป็นตอนหนึ่งในพุทธประวัติ 6. ตำหนักพระสังฆราชบริเวณพื้นที่ว่างทางด้านทิศตะวันตกเป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งพระตำหนักพระสังฆราชเฟครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่ส่วนของวิหารหลวงของวัดมหาธาตุนะครับซึ่งวิหารหลวงเป็นส่วนอาคารที่อยู่ด้านหน้าของวัดมหาธาตุหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวัดในสมัยโบราณหรือแม้กระทั่งวัดในปัจจุบันครับวิหารหลวงของวัดมหาธาตุเป็นวิหารขนาดใหญ่มากเลยนะครับและโดยทั่วไปแล้ววัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นจะมีผังคล้ายๆกันครับคือมีวิหารซึ่งเป็นอาคารสำหรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปสามารถใช้สอยร่วมกันได้อยู่ที่ด้านหน้าตรงกลางของวัดจะเป็นเจดีย์ประธานซึ่งส่วนมากจะเป็นเจดีย์ทรงปรางครับซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมและด้านหลังจะเป็นอาคารขนาดเล็กกว่าที่เรียกว่าพระอุโบสถซึ่งเป็นอาคารที่ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมเฉพาะพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นครับค่ะน้องเฟย์ลองมองไปด้านหลังสิครับว่าวิหารหลวงของวัดมหาธาตุมีขนาดใหญ่มั้ยครับใหญ่มากเลยค่ะเราสามารถจินตนาการได้จากผนังที่ยังเหลืออยู่และเสาที่ยังเหลืออยู่นะครับว่าในสมัยก่อนวิหารแห่งนี้จะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนน้องเฟย์ครับในสมัยก่อนเรายังไม่มีไฟฟ้าใช้ครับแล้วน้องเฟย์ทราบไหมครับว่าแสงสว่างในวิหารหลวงแห่งนี้เข้ามาได้ยังไงยังไงเหรอคะถ้าอยากรู้ครูต้นครูจะพาไปดูช่องแสงของพระวิหารนะครับค่ะไปทางนั้นกันเลยครับน้องเฟย์ครับนี่คือช่องแสงของพระวิหารหลวงครับในสมัยโบราณเรายังไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแสงธรรมชาติส่องเข้ามาในพระวิหารนะครับโดยแสงอาทิตย์จะส่องผ่านช่องเล็กๆเหล่านี้เข้ามาและทำให้ในวิหารเกิดแสงสลัวๆที่ทำให้บรรยากาศรู้สึกสงบขลังแล้วก็ร่มเย็นครับเพราะฉะนั้นในอดีตพระวิหารหลวงจะไม่ได้มีไฟสว่างจ้าเหมือนกับหลอดไฟนีออนในปัจจุบันนะครับน้องเฟย์ทราบไหมครับว่าทำไมนายช่างจึงเลือกสร้างให้ช่องแสงมีขนาดเล็กเพื่อกันไม่ให้ฝนเข้ามาหรือเปล่าคะนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญอีกเหตุผลหนึ่งนะครับแต่ว่าเหตุผลที่นักโบราณคดีสันนิษฐานกันก็คือในสมัยโบราณนั้นวิทยาการก่อสร้างยังไม่พัฒนามากหากเราเจาะเป็นช่องหน้าต่างหรือช่องแสงขนาดใหญ่ก็อาจจะทำให้วิหารซึ่งจะมีเครื่องบนหรือว่าส่วนประกอบที่อยู่บนหลังคานั้นกดทับลงมาที่ผนังของวิหารและทำให้ผนังของวิหารทรุดตัวลงง่ายครับดังนั้นการทำเป็นเพียงช่องแสงเล็กๆนอกจากจะทำให้บรรยากาศภายในพระวิหารรู้สึกสงบและร่มเย็นแล้วยังเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับพระวิหารด้วยครับน้องเฟย์ทราบไหมครับว่าเวลาคนมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีอาหารขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวหลายคนจะต้องรับประทานให้ได้รู้ไหมครับว่าเป็นเมนูอะไรอะไรเหรอคะเมนูนั้นก็คือเมนูกุ้งแม่น้ำครับนอกจากอาหารคาวอย่างกุ้งแม่น้ำแล้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีขนมโบราณขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือขนมหยกมณีครับเราจะตามเชฟบุ๊กไปเรียนรู้เรื่องราวการทำขนมหยกมณีและวิธีการจับกุ้งแม่น้ำกันจากรายการฟู้ดเวิร์กตอนกุ้งแม่น้ำหลังจากนั้นเราจะกลับมาเที่ยวชมวัดมหาธาตุกันต่อครับไปชมกันเลยค่ะเกาะเกิดนั้นนะครับถือเป็นชุมชนเล็กๆที่ยังคงวิถีชีวิตในแบบเรียบง่ายอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่นี่ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้วิถีชีวิตในแบบที่เป็นอยู่นั่นเองครับนอกจากจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่นี่ยังมีโฮมสเตย์และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือขนมไทยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในปัจจุบันนี้ขนมไทยบางอย่างหากินไม่ได้ง่ายๆแล้วนะครับเลยขอพาไปเรียนรู้สูตรการทำขนมหยกมณีแค่ชื่อก็ไพเราะแล้วครับแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปให้ป้าต้อยมาสาธิตขั้นตอนการทำให้เราดูกันครับเคยได้ยินชื่อขนมหยกมณีมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยนะคะไม่เคยนี่ผมว่าหลายๆคนไม่ใช่แค่น้องแอลหรอกคนดูก็งงว่าอะไรคือขนมหยกมณีอันแรกที่ใส่ลงไปอันนี้คือแห้วจ้ะน้ำคุกคิกน้ำคุกคิกน้ำเดือดคุกคิกสาคูจ้ะสาคูใบเตยถูกไหมครับจ้ะแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำใบเตยทีละนิดสีตามที่เราชอบถ้าน้ำแห้งเติมต้องค่อยๆกัดถ้าเติมเยอะพูดเดียวมันจะเป็นยังไงแม่สาคูมันจะเละอ๋อถ้ามันแฉะไปไม่ได้มันแฉะไปมันจะไม่เหนียวจะไม่หาอร่อยมันต้องกลิ่นมาถ้าสีชอบแล้วเราก็เติมน้ำมันจะใช้เวลากวนเป็นชั่วโมงนะ
เอารอเป็นชั่วโมงเลยเหรอเราสมมุติว่ากวนเสร็จดีมั้ยแล้วก็ใส่น้ำตาลได้ได้เอาที่แม่สบายใจมาจะได้เสร็จเร็ว ทำไมปกติมันต้องกวนนานเป็นชั่วโมงครับแม่เพราะว่าเม็ดสาคูกว่าจะอ๋อมันยังไม่สุกไม่สุกน้ำตาลนี่ก็สาคูเท่าไหร่ก็ใส่น้ำตาลเท่านั้นเหตุผลที่ใส่น้ำตาลก่อนสาคูสุกไม่ได้มันเป็นเหตุผลเกี่ยวกับการต้มถั่วเขียวถูกมั้ยครับน้ำตาลมันจะไปรัดไปรัดสาคูแล้วเม็ดสาคูมันจะเป็นไตอันนี้เราอันนี้เป็นเคล็ดลับสมมุติว่าสุกแล้วสมมุติว่าสุกแล้วแล้วเวลาขายยังไงเอ่ยก็ใส่จานไว้ทิ้งไว้1คืนใส่ถาดหนึ่งคืนแล้วถึงจะมาหยิบกวนประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วต้องไปพักอีกคืนนึงต้องใช้มะพร้าวลงไปโรยไม่งั้นมันจะติดมือเพราะเดี๋ยวมันเหนียวมากเลยเหรอโอ้จริงๆพอมันพักไว้แล้วมันเหนียวเลยอ่ะคือที่ต้องพักหนึ่งคืนคือพักให้มันเหนียวแบบนี้เลยขนมหยกมณีถือเป็นหนึ่งในขนมไทยโบราณที่มีชื่อเป็นสิริมงคลโดยมีที่มาจากลักษณะของสีขนมที่มีสีเขียวคล้ายอัญมณีอย่างหยกนั่นเองครับอร่อยมากอร่อยอ่ะที่เจ๋งสุดอ่ะคือมันมีแห้วจ้ะมันจะกรุบกรุบมันก่อนจะปั้นให้หมดขอบคุณคุณแม่ก่อนเพราะว่าเรามีภารกิจสำคัญต้องบอกว่าวันนี้เป็นขนมที่อร่อยมากในเรื่องของรสชาติด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเราได้มารู้จักต้องบอกเป็นขนมโบราณที่แทบจะหายสาบสูญไปแล้วก็อยากให้ใครที่ดูนะครับหรือว่าน้องแอลช่วยกันอนุรักษ์ขนมแบบนี้เอาไว้นะครับลูกหลานจะได้มีสืบทอดต่อไปครับขอบคุณแม่ต้อยครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับขนมหยกมณีน่ากินใช่ไหมครับถ้าใครมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อย่าลืมไปลองกินดูนะครับและในตอนนี้ครับก็ได้เวลามาเที่ยวชมวัดมหาธาตุกันต่อแล้วครับน้องเฟย์ครูต้นคูณจะพาไปชมความยิ่งใหญ่ของฐานพระปรางวัดมหาธาตุนะครับซึ่งในอดีตเคยเป็นเจดีย์ประธานของวัดแห่งนี้ครับที่แม้ว่าจะพังทลายเหลือเพียงแค่ฐานแล้วแต่ครูต้นคูณเชื่อว่าน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านเมื่อได้เห็นแล้วก็คงจะจินตนาการได้นะครับว่าในอดีตวัดมหาธาตุนั้นมีพระเจดีย์ประธานที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วตามครูต้นคูณมาเลยครับค่ะน้องเฟย์ครับและจุดนี้คือพระปรางประธานครับซึ่งเคยเป็นพระเจดีย์ประธานของวัดมหาธาตุนะครับพระปรางถือได้ว่าเป็นเจดีย์ที่นิยมสร้างอย่างมากในสมัยอยุธยาตอนต้นครับโดยรับอิทธิพลมาจากศิลปะของขอมนั่นเองครับน้องเฟย์ครับถ้าเราสังเกตพระปรางนะครับเราจะเห็นได้ว่าพระปรางมีอยู่2 ส่วนด้วยกันครับส่วนด้านในสร้างด้วยหินที่เรียกว่าศิลาแรงและส่วนด้านนอกซึ่งจริงๆแล้วเป็นส่วนของมุกหรือว่าส่วนที่ยื่นออกมาจากพระปรางทั้ง4ด้านสร้างด้วยอิฐนะครับแสดงให้เห็นว่าพระปรางองค์นี้ไม่ได้สร้างขึ้นเสร็จในสมัยเดียวกันครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเราสามารถบ่งชี้ได้ว่าพระปรางส่วนในหรือส่วนที่สร้างด้วยศิลาแรงน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นส่วนมุกที่ยื่นออกมาทั้ง4ด้านซึ่งสร้างด้วยอิฐสร้างหลังจากส่วนในของพระปรางมากกว่า200ปีเลยนะครับดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าวัดมหาธาตุไม่ได้สร้างขึ้นครั้งเดียวจบนะครับแต่ได้รับการให้ความสำคัญเนื่องจากมีหลักฐานในการบ่งชี้ว่าพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และต่อเติมวัดมหาธาตุอย่างสม่ำเสมอจากรัชกาล1สู่รัชกาล1นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวเบื้องต้นของวัดมหาธาตุครับตอนนี้เราก็เดินเที่ยวชมวัดมหาธาตุซึ่งมีขนาดใหญ่มากเลยน้องเฟย์เริ่มจะหิวหรือยังครับหิวนิดนึงค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ครูต้นคุณว่าเราตามเชฟบุ๊กไปจับกุ้งแม่น้ำกันต่อดีกว่าเราไปดูกันว่ากุ้งแม่น้ำของอยุธยามีวิธีการจับอย่างไรไปติดตามกันได้จากรายการ Food Work ตอนกุ้งแม่น้ำหลังจากนั้นเราจะกลับมาสรุปบทเรียนกันครับไปชมกันเลยค่ะมาถึงริมแม่น้ำแบบนี้นะครับก็ต้องห้ามพลาดกับกุ้งแม่น้ำเลยครับเพราะที่นี่นอกจากจะมีการอนุรักษ์ขนมไทยแล้วการตกกุ้งแม่น้ำที่ถือเป็นวิถีชีวิตของชาวชุมชนก่อเกิดและยังเป็นกิจกรรมที่ต้องห้ามพลาดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณลุงชื่อกุ้งเลยไม่ใช่ชื่ออะไรครับลุงสุนทรแสดงว่าเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีมากคุณลุงกำลังทำอะไรอยู่ครับทำเบ็ดครับเบ็ดกับเอ็นเหมือนการเอ็นมันตกปลาเลยเอ็นแล้วก็จะมีทุ่น
หลอดสายไฟเนี่ยอ๋อนี่เหรอทุ่นสีขาวนี่เขาได้ทุ่นแล้วก็เอาข้างในออกแล้วก็ทำทุ่นก็เหมือนตกปลาเลยก็คือมีให้มองเห็นให้มองเห็นเวลาปลากินครับเวลามันลากไปเราแล้วทีนี้ตัวเบ็ดของมันมันเหมือนเบ็ดตกปลาไหมครับคนละอย่างกันเบ็ดตกปลามันจะงอตรงๆเลยอันนี้มันจะโค้งเป็นรูปโค้งๆอ๋ออันนี้มันจะไม่ตรงเท่าไหร่มันจะโค้งเยอะหน่อยเหมือนเคียวเหมือนเคียวเกี่ยวข้าวมันจะได้เกี่ยวกับปากกุ้งง่ายสีเงินที่ผูกอยู่หนูเห็นไหมที่ผูกอยู่ตรงตัวเบ็ดอันนี้คืออะไรครับตะกั่วฟิวก็คือเอาฟิวที่ใช้ในขดลวดไฟบ้านนั่นแหละมาผูกเพื่อถ่วงน้ำหนักต้องให้ตัวเบ็ดนอนกับดินแต่ว่ามันต้องใช้เหยื่อยังไงเหยื่อไส้เดือนนี่ครับเดี๋ยวทำไมไส้เดือนลุงมันถึงได้ซีดแห้งน่ะนะอันนี้มาจุ่มน้ำเกลือแล้วทำไมไม่เอาสดๆมันจะไม่กินดีกว่าหรอสดแล้วเกี่ยวยากเวลาเกี่ยวมันจะลื่นเกี่ยวไม่ค่อยมันมีเทคนิคนอกจากไส้เดือนเนี่ยค่ะใช้อย่างอื่นด้วยได้ไหมอันนี้ได้ไส้หวัดได้ลูกกุ้งลูกกุ้งฝอยลุงไม่เล่นใช้อะไรนะคะลุงกุ้งฝอยกุ้งฝอยกับหัวใจไก่ในสมัยก่อนนะครับกุ้งน้ำจืดจะมีชุกชุมตามแม่น้ำและตามลำคลองทุกแห่งโดยเฉพาะในภาคกลางและจะพบอยู่ตามแม่น้ำที่อยู่ติดกับทะเลเพราะตัวอ่อนจะต้องอยู่ในน้ำก่อยระยะหนึ่งแล้วจึงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในน้ำจืดจนโตเต็มวัยสำหรับในบ้านเรานั้นมีพบได้หลายแห่งเช่นในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำบางปะกงครับปกติผมเคยได้ยินเขาบอกเขาตกกุ้งเขาต้องตกกันตอนเย็นๆไม่เหรอทำไมลุงพาผมมาตกกลางวันน่ะตกได้ตลอดทั้งวันแหละแล้วเคยมีวันไหนตกไม่ได้เลยไหมไม่มีฉะนั้นหวังว่าคงไม่ใช่วันนี้นะถ้ามันกินปุ๊บเราต้องดึงยังไงดึงพวดได้เลยป่ะหรือว่าต้องค่อยๆยกต้องค่อยๆยกไม่เหมือนปลานะไม่เหมือนปลาที่ต้องแบบถ้าปลาต้องวัดนี่ไม่ได้ถ้าปลาต้องวัดให้ติดแต่ว่ากุ้งไม่ใช่แล้วไหนล่ะครับกุ้งผมอันนี้มันก็ต้องเปลี่ยนที่ตรงไหนมันไม่มีกุ้งแล้วก็ไปหาที่มีกุ้งเรื่อยๆอ๋อเราก็ย้ายไปเรื่อยๆเวลากุ้งมันอยู่นี่มันจะอยู่เป็นกลุ่มไหมอยู่เป็นกลุ่มคือถ้าได้ตัวหนึ่งจะได้เรื่อยๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปตรงท่าขึ้นของท่าขึ้นของท่าเทียบเรือคุณลุงเคยตกได้ตัวใหญ่สุดแค่ไหนครับ4ขีดครึ่งเกือบครึ่งโลนะครับโหใหญ่กว่าแขนนะเนี่ยไม่มีตัวข้าวจริงๆเลยวันนี้ในยอดและธรรมดามันต้องกินแล้วเนี่ยย้ายที่ต่อนะลุงนะย้ายต่อลุงบอกว่ามันมีน้ำเสียลงมาเยอะก็เลยทำให้ได้ยากนิดนึงนี่แหละครับคุณผู้ชมเราต้องช่วยกันอนุรักษ์นะครับอย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองนะครับมันจะได้ไม่มีน้ำเสียจะได้มีกุ้งเยอะๆใช่ไหมครับลุงหลังจากผ่านกันมา 2-3 ที่แล้วนะครับตากแดดกันอยู่นาน2ชั่วโมงมาดูกันนะครับว่ารอบนี้จะต้องเปลี่ยนที่กันอีกไหมแต่เดี๋ยวนะครับผมรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างมาติดเบ็ดแล้วล่ะครับกุ้งแน่นอนกุ้งชัวนี่ได้แล้วครับกุ้งตัวแรกลุงบอกว่าถ้าได้แล้วมันจะอยู่เป็นกลุ่มนะครับน่าจะได้หลายตัวเดี๋ยวมาลุ้นกันตัวนี้หนักประมาณเท่าไหร่นะครับคุณลุง2ขีดก็5ตัวโลโหใหญ่อยู่นะอย่างนี้ขายได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะลุงโลละ1,200-1,300 โอ้นี่ถือว่าใหญ่อ่ะเนี่ยลุงได้ตัวนึงแล้วผมยังไม่ได้เลยคุณผู้ชมผมขอสักตัวนึงกุ้งเดินอยู่ได้แล้วกุ้งได้แล้วคุณผู้ชมตัวแรกเอาพันกันหมดเลยลุงกุ้งแม่น้ำตัวแรกในชีวิตผมวี้ยังดิ้นอยู่เลยมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วนี่เย้ตัวที่สองสุดยอดไปเลยวันนี้ผมได้2ตัวผมถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่ทีนี้อาจจะไม่พอทำอาหารน่ะเราเปลี่ยนจากตกกุ้งไปซื้อกุ้งดีกว่าเพราะร้อนมากเลยลุงเข้าฟังกันดีกว่ามาถึงอาหารฝีมือน้องแอลบ้างได้ค่ะวันนี้จะทำอะไรครับวันนี้เราก็จะทำข้าวผัดมันกุ้งค่ะเอากุ้งมานี่เลยค่ะแกะเลยได้มันสูตรน้องแอลคือผสมไข่โอเคหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับน้องแอลจากนั้นเราก็ข้าวนะคะเทผสมไปเลยค่ะซอสถั่วเหลืองน้ำปลาน้ำตาลนิดนึงใส่น้ำมันลงไปในกระทะระหว่างที่รอก็คลุกในนี้ใ
ให้มันดูแบบนี่นี่ทำแบบข้าวผัดแบบสไตล์จีนเลยนะเขาคลุกให้เข้ากันแล้วเวลาเขาผัดเขาจะผัดง่ายไงใช่ค่ะนี่เคยผัดข้าวผัดแล้วแบบสีมันไม่เท่ากันไหมอันนี้พอเราคลุกให้เป็นสีเดียวกันหมดแล้วเราลงไปผัดใช่ไหมอาจจะดูสวยกว่าเดิมคุณนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยก็หลังจากที่เราใส่กุ้งลงไปแล้วนะคะก็ผัดนิดๆพอค่ะพอให้กุ้งมันหอมๆสวยๆเหลืองๆเนาะพี่ช่วยคลุกข้าวให้ทั่วๆแล้วใส่เลยไหมใส่เลยไหมใส่เลยค่ะเราก็จะต้องแอลในฐานะนักแสดงใช่ไหมครับผมก็มีบทที่เล่นมาแล้วเอาแบบบทเด่นๆแล้วกันถ้าถามให้เล่าทั้งหมดอ่ะถึงประมาณ6โมงเย็นไม่จบ เอาเฉพาะบทเด่นๆเด่นๆที่เคยรับมาบทเล่นเป็นอะไรบ้างก็ส่วนมากที่เราจะเล่นก็คือแบบเป็นบทบู๊ค่ะบทบู๊เลยบู๊เลยวันนี้ที่อยู่ด้วยกันทั้งวันนี้ก็คือบุคลิกดูไม่น่าบู๊นะจริงเหรอพี่เอ้ยจริงจริงเป็นหวานๆก็ได้หนูแอปตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะพี่บุ๊ใส่ต้นหอมเลยใส่ต้นหอมลงไปหน่อยเสร็จแล้วครับข้าวผัดมันกุ้งวันนี้นะครับพี่จะทำอาหารใต้ชอบอาหารใต้ไหมชอบมากเคยได้ยินอาหารที่ชื่อว่าจอแรงไหมจ่อแรงนะครับเป็นมันต้องสำเนียงใต้จ่อแรงอ่ะแบบใต้นี่จ่อแรงจ่อแรงซึ่งจะคล้ายๆกับรสหนองภาคกลางแต่ว่าเขาจะต้องเอากุ้งมาทำจะเป็นกุ้งแม่น้ำก็ได้หรือจะเป็นกุ้งทะเลก็ได้ปกติจ่อแรงก็จะใช้ตะไคร้สดหอมสดหรือว่าเครื่องสดๆลงไปต้มในกะทิเลยคล้ายๆกับการทำหลนแต่วันนี้พี่เอาเทคนิคของทางภาคอีสานอาหารอีสานจะมีอาหารที่เรียกว่าต้มแจ่วเขาจะเอาเครื่องสมุนไพรทั้งหมดไปเผาก่อนค่ะแล้วค่อยมาต้มมันจะได้ความอะไรคะหอมมากขึ้นหอมมากขึ้นวันนี้เราเลยเอาตะไคร้ไปเผาแล้วครับผมแล้วก็หั่นตรงที่ไม่ไหม้เอาออกเอาเฉพาะตรงที่มันสุกแล้วมันใสมันจะยิ่งอร่อยที่มันต่างจากหลนคือว่าถ้าเป็นอาหารใต้ต้องมีขมิ้นขมิ้นนี่ก็จะปอกยากนิดนึงเราใช้ช้อนหั่นขมิ้นเป็นชิ้นเล็กๆครับผมวิธีจะตำนะครับมันต้องใส่เกลือลงไปนิดนึงนอกจากจะช่วยปรุงรสชาติเค็มแล้วจริงเกลือจะช่วยให้ตำของได้ละเอียดเร็วขึ้นไง มันก็จะเป็นเม็ดใส่หัวกะทิเข้มข้นลงไปนะครับในหม้ออันนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับหล่นเพราะฉะนั้นก็ใช้หัวกะทิเยอะนิดนึงแต่อาจจะไม่ข้นเท่าหล่นคือหล่นจะเข้มข้นกว่าเรียบร้อยแล้วที่เราไปเผาแล้วมาตำใส่ลงไปในกะทิเลยครับอารมณ์เหมือนแกงแบบขนมจีนใต้อะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นแล้วหอมมาเริ่มเดือดอีกครั้งนึงใส่หัวกุ้งลงไปก่อนนะครับหัวกุ้งเราใส่เพื่อให้ความมันมาอยู่ในกะทิของเราแต่ว่าตัวกุ้งอ่ะถ้าใส่ไปนานๆมันจะโคตรเกลือเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราตำเราใส่เกลือไปแล้วถ้าเป็นทางภาคใต้เขาใช้ส้มควายหรือว่าส้มแขกแต่ว่าของเราหาไม่ได้ครับเราใช้น้ำมะขามเปียกแทนออกหวานใช้น้ำตาลมะพร้าวครับเสร็จแล้วครับจอแรงในสไตล์ฟู้ดเวิร์คครับเป็นยังไงบ้างครับกุ้งแม่น้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน่ากินใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆมาชิมกุ้งแม่น้ำกันนะครับรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนครับเฟย์จะลองชวนคุณพ่อคุณแม่ไปกินกันค่ะเป็นเมนูที่ห้ามพลาดเลยครับน้องเฟย์และตอนนี้เราก็ได้เวลาไปเดินชมรอบๆวัดมหาธาตุกันต่อแล้วเดี๋ยวครูต้นคุณจะกลับมาสรุปบทเรียนเกี่ยวกับศิลปะสมัยอยุธยาให้ฟังกันครับไปกันเลยค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ครูต้นคูณมีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะสมัยอยุธยามาฝากเป็นเกร็ดความรู้ครับศิลปะสมัยอยุธยาได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของสถาปัตยกรรมครับเนื่องจากสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยามีความโดดเด่นและสวยงามมากนั่นเองสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากของศิลปะอยุธยานั่นก็คือเจดีย์ครับในแต่ละสมัยของอยุธยาจะนิยมสร้างเจดีย์ประธานของวัดให้เป็นศูนย์กลางของวัดที่แตกต่างกันออกไปในสมัยอยุธยาตอนต้นจะนิยมสร้างเจดีย์ทรงปรางหรือพระปรางเป็นเจดีย์ประธานของวัดในสมัยอยุธยาตอนกลางจะนิยมสร้างเจดีย์ทรงระฆังคว่ำเป็นประธานของวัด
ในขณะที่ในสมัยอยุธยาตอนปลายในเวลานั้นกรุงศรีอยุธยาเต็มไปด้วยวัดวาอารามจำนวนมากจึงไม่ค่อยจะได้มีการสร้างวัดใหม่แต่เจดีย์ที่นิยมสร้างขึ้นเพิ่มเติมภายในวัดคือเจดีย์ทรงอยุธยาแท้ที่เรียกว่าเจดีย์ทรงย่อมุมไม้12ครับสำหรับวัดมหาธาตุแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังนั้นจึงสร้างเจดีย์ทรงปรางเป็นเจดีย์ประธานของวัดครับสำหรับด้านหลังของครูต้นครูและน้องเฟย์ตอนนี้คือเศียรพระพุทธรูปในรากไม้ใหญ่ที่วัดมหาธาตุครับมุมนี้เป็นมุมที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับเป็นมุมที่คนทั่วไปนิยมมาถ่ายภาพเวลาเดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดมหาธาตุครับเศียรพระพุทธรูปด้านหลังที่เราเห็นอยู่นี้เป็นเศียรพระพุทธรูปหินทรายเราจะสังเกตได้ว่าเศียรพระพุทธรูปด้านหลังนี้มีลักษณะพระพักตร์หรือว่าใบหน้าที่กว้างมีพระขนงหรือคิ้วมีพระเนตรหรือตาที่มีลักษณะเป็นป้านมีพระโอษฐ์หรือปากที่งอขึ้นเล็กน้อยนี่คือลักษณะของพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาตอนกลางครับถ้าน้องๆมีเวลาก็อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาเดินดูศิลปะต่างๆที่อยู่ในโบราณสถานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ครูต้นคุณพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านโบราณสถานนะครับทุกคนคงจะเห็นได้เลยนะครับว่าอิฐทุกก้อนในโบราณสถานนั้นเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นอิฐหินดินทรายหรือว่าสิ่งต่างๆก็ล้วนแต่มีคุณค่าและต้องช่วยกันอนุรักษ์และรักษาเอาไว้นะครับห้ามจับห้ามขีดห้ามเขียนหรือนำของโบราณสถานกลับไปเป็นของตนเองด้วยนะคะใช่เลยครับและในครั้งถัดไปครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปเที่ยวที่ไหนได้รับประสบการณ์และเก็บความรู้ใหม่ๆแบบไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการกลมๆกับครูสังคมของหนูสำหรับวันนี้ครูต้นคูณต้องเฟ่เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย